สงสัยไหมว่าพอสอลาสิกขามาแล้วทำไมมีธุรกิจมากมายครับเป็นเศรษฐีในบันดลเอาเงินมาจากไหนจะมีกี่พอสอสักกี่รูปที่ถูกเรียกหลังศึกบวชแล้วรวยเรามีไหมตอบได้ด้วยนะที่พี่เขาถามที่พี่เขาโพสเนี่ยตอบได้ด้วยนะถามเขาเองดีกว่าไหมฮะได้เลยพี่ตอนนี้อยู่ในสายนะพี่ถามตรงๆเลยดีกว่าพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ศรีสัญญานะฮะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนตรีนะครับพี่ศรีที่พี่ศรีลงเนี่ยสงสัยไม่ว่าพอสอราศีขามาแล้วทำไมมีธุรกิจมากมายเป็นเศรษฐีในบันดลเอาเงินมาจากไหนจะมีพอสอสักกี่รูปที่ถูกเรียกหลังศึกบวชแล้วรวยความหมายคืออะไรฮะก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะถามท่านพิพิธหน่อยก็เท่านั้นเองครับถามท่านพิพิธแล้วเกี่ยวกับทางท่านสมปองสมปองไหมนายสมปองไหมก็เห็นท่านพิพิธบอกว่าออกมาจะทำธุรกิจเยอะแยะมากมายก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือพอศึกษาลาเพศมาแล้วโอ้มีธุรกิจเยอะแยะเลยขณะที่พอสออีกเยอะแยะมากมายในแผ่นดินศึกออกมาแล้วต้องมาตะเวนหางานทำกันเยอะแยะตอบเลยไหมฮะเชิญครับตอบได้เลยฮะทุกธุรกิจเอาเลยท่านพิพิธตอบได้เลยสวัสดีครับพี่ศรีครับคืออะไรอ๋อพี่ทิศพี่ทิศไอ้ทิศพี่ทิศให้เกียรติหน่อยก็เรียกพี่ทิศอะไรพี่ทิศผมก็เคยบอกโอเคพี่ทิศเชิญครับพี่ทิศตอบได้เลยฮะก็ทุกธุรกิจไม่มีเงินสักบาทนะพี่ศรีสวรรค์แล้วก็ทุกท่านนะฮะมีนายทุนใจดีมีลูกศิษย์มีทนายเก่งนั่งอยู่ข้างนะนฤบดินทราอันนี้เป็นทนายคนแรกนะจริงๆมีทนายเจมส์นะท่านฝ่ายบันเทิงมีทนายไพศาลทนายโนบิตะถ้าฝ่ายแบบชาวบ้านนะสายหมอปลามีทนาย